เขียนไงทฤษฎีงี้ไหมเอองี้ใช่ไหมใช่ป่ะอืมโอเคนะ3บวก1ในเป็นอย่างนี้ป่ะทฤษฎีในเป็นอย่างนี้นะไอ้ลุงเนี่ยเรื่องเขียนเนี่ยบอกให้ก็ตรงๆอ้าวผิดก็จะว่ากันมันเป็นอย่างนี้ครับจะต้องเริ่มต้นจากมันอยู่3เรื่องครับบอกว่า1ปัญหาคือ1ประเด็นยกตัวอย่างง่ายว่าปากกาที่ใช้เนี่ยโอ้โหคนที่ส่งมาให้นะคุณอะไรคุณเดี๋ยวนะอยู่ในจอนี่นะครับอยู่หรือเปล่าดูวันนี้นะขอบคุณกันแล้วกันท่านก็ต้องบอกว่าดีที่สุดแหละที่ส่งมาให้เพราะว่ามันเขียนตัวใหญ่ดีเส้นมันหนาดีคมชัดดีเนี่ยท่านต้องเลือกด้วยมาให้ดูหงอได้ใช้ดูหงอใช้ก็บอกว่าดีสิเนี่ยเห็นไหมดีเอาแค่ปากกาเนี่ยครับดีส่วนหนึ่งบอกว่าดีแต่คนไม่ได้ใช้บอกว่าไม่ดีมันก็คนละต่างขั้วเห็นไหมสองนะเนี่ยสองนะเนี่ยมันมีหมด3บวก1นะอันนี้2นะดีกับไม่ดีทีนี้ส่วนที่3ตรงกลางเนี่ยตรงนี้ตัวพระเอกของเรื่องครับมาแล้วรองพระเอกดีกว่าพระเอกตัวจริงยังไม่โผล่นะครับพระเอกตัวจริงก็ตรงนี้เลยครับหนึ่งสองสามไปแล้วนะโอเคหนึ่งประเด็นปัญหาจำให้ดีๆครับอะไรก็ได้ในโลกนี้คิดให้ดีๆหนึ่งเรื่องหนึ่งประเด็นมันจะมีความคิดออกมา3ทางทางที่หนึ่งบอกว่าคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าดีที่สองบอกว่าไม่ดีที่สามคือเฉยๆคนเฉยๆเนี่ยเฉยๆเฉยๆประเภทเฉยๆต้องเอาไปทำปุ๋ยก็คืออย่างนี้ฮะเฉยๆมนุษย์พันเฉยๆตรงนี้นะต้องไปทำปุ๋ยนะอย่าไปทำอย่างอื่นเฉยๆเฉยๆนะคือไม่รู้อะไรทั้งนั้นอะไรทั้งหมดถ้าเฉยแบบนี้ต้องไปทำปุ๋ย เฉยแบบนี้ไปทำปุ๋ยไม่มีประโยชน์วางเฉยแบบไม่รู้อะไรทั้งหมดโอเคนะลมพัดก็ไม่รู้ว่าลมพัดโอเคไหมร้อนก็ไม่รู้ว่าร้อนหนาวก็ไม่รู้ว่าหนาวเงี้ยนะเฉยๆแบบนั้นต้อง เอาไปทำปุ๋ยให้หมดอย่าไว้นะครับทีนี้ไอ้เฉยที่มีประโยชน์เนี่ยครับเฉยมีประโยชน์ก็แปลว่ารู้เข้าใจทั้งฝั่งไม่ดีรู้เข้าใจทั้งฝั่งดีอย่างเงี้ยถ้าเฉยแบบนี้มีประโยชน์มากจะมีประโยชน์มากเอาล่ะยกตัวอย่างคน2คนทะเลาะกันหรือว่ามีเรื่องกันอยู่หน้าท่านเพื่อนบ้านท่านก็ได้นะฮะในที่ไหนก็ได้ที่ทำงานก็ได้นะจะเป็นพี่น้องก็ได้พี่น้องก็ได้ไม่รู้คน2คนเขาจะกำลังจะอะไรล่ะใช้ภาษาไม่สุภาพอะไรต่างๆทะเลาะกันชุ่นเสียงดังปังๆก็เถียงกันหรือว่าแย่งกันอะไรสักอย่างหนึ่งปัญหาไง1ปัญหาปัญหาเรื่องกินก็ได้เรื่องนอนก็ได้เรื่องใช้ของก็ได้ร่วมกันหรือไม่ร่วมกันก็ได้มันทุกเรื่องที่เกิดคน2คนไม่พอใจนั่นแหละครับไม่พอใจทั้งคู่นะฮะ
ถ้าหากว่าปล่อยไม่ให้พอใจทั้งคู่เนี่ยก็ตีกันต่อยกันฆ่ากันไม่มีเหลือครับจะเป็นสีอะไรก็ว่ากันไปไม่มีเหลือโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนคนหนึ่งสำนวนนั้นมันจะมีอะไรโซ่ข้อกลางเนี่ยโซ่ข้อกลางก็น่าคิดเหมือนกันนะโซ่ข้อกลางก็ใช้ได้ไอ้ตัวกลางเข้ามาเชื่อมโยงได้ก็ใช้ได้ประสานใช้ได้เพราะฉะนั้นคนเฉยๆต้องอยู่คนกลางคนกลางเนี่ยไอ้คำว่ากลางกลางจริงไหมถ้ากลางจริงมันต้องมีคำว่าอุเบกขานะครับจึงจะใช่ต้องอุเบกขาทั้งเนี่ยจึงจะสามารถที่จะบูรณาการคนสองคนทะเลาะกันเรื่องอะไรสักอย่างนึงหนึ่งเรื่องหนึ่งปัญหาคือปัญหาปัญหาใช่หนึ่งปัญหาหนึ่งเรื่องหนึ่งปัญหาหนึ่งปัญหาทะเลาะกันไม่พอใจกันการซื้อการขายก็ได้ปัญหาซื้อขายมีปัญหาปัญหาซื้อขายก็ได้ปัญหาแลกเปลี่ยนได้ทั้งนั้นนะครับหนึ่งปัญหาความไม่พอใจลุงถึงพยายามบอกเสมอว่าความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นถ้าสองคนเกิดความพอใจมันจะไม่มีปัญหาพอใจในรูปแบบของความเข้าใจโหลึกซึ้งมากพอใจแบบเข้าใจนะครับแต่พอใจแบบไม่เข้าใจหรือว่าถูกลวงถูกหลอกรู้ที่หลังโหชอบช้ำไม่เอาอย่างเงี้ยพอใจแบบเข้าใจอย่างเงี้ยมันถึงจะเรียกว่าถึงจะมีความสุขพอใจแบบเข้าใจนะครับเอาล่ะมนุษย์ผู้ซึ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยใจต้องไปดูเบียดขาจึงจะตัดสินปัญหาได้จึงจะสรุปปัญหาได้เฮ้ยพอนะจบนะบ้านใครบ้านใครเนี้ยโอเคไหมแล้วอย่าทะเลาะ กันเนี่ยฮะทฤษฎี3มาแล้วเป็น3ต้องเข้าใจง่ายให้ได้คนกลางคนกลางที่จะใช้ได้จริงๆใจต้องอุเบกขาคือใจเป็นกลางนั่นเองครับพอใจเป็นกลางมันทำอะไรให้หูสองข้างที่ฟังเนี่ยมันแชร์กันแชร์บาลานซ์กันได้มันจะรู้มันจะรู้แง่มุมในการที่จะปรับนิดปรับหน่อยได้แล้วก็เป็นข้อยุติกันอย่างง่ายดายบอกให้ทราบไว้ถ้าไม่มีมนุษย์พันใจเป็นกลางนั่งตรงนี้มันก็มีไบแอสเข้าข้างฝั่งที่ดีก็ได้เห็นว่าดีหรือเข้าข้างฝั่งที่ไม่ดีก็ได้ถ้าหากว่ามีใต้โต๊ะสอดหน่อยโคตรสบายเลยไม่ดีกลายเป็นดีเลยพลิกขั้วโลกเลยเห็นไหมครับใต้โต๊ะสอดดูจากว่าใต้โต๊ะไปเนี่ยไม่รู้ใต้พรมก็ได้อ่ะไม่รู้ก็ใต้จักรแร้ก็แล้วกันอ่ะไม่มียังมีใต้อย่างอื่นอีกนะนะเอาเปล่า มีใต้แล้วสักอย่างหนึ่งสอดจากไม่ดีเป็นดีแปลว่าจากผิดเป็นถูกนี่แหละครับสังคมมนุษย์โลกนี่เป็นกันทั้งโลกนะให้รู้ไว้เป็นกันทั้งโลกใบนี้นะไม่มีใครที่จะบริสุทธิ์ได้หรอกครับหาไม่เจอหรอกบริสุทธิ์นะครับขอถ้าจะพอบริสุทธิ์ได้คือคนที่มีใจเป็นกลางนะครับเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงสอนให้เกิดอุเบกขาบ้างโยมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับใช่นะเมตตากรุณาอุเบกขาแล้วก็มุทิตาทำไมลุงจึงใช้คำว่าอุเบกขาก่อนที่เป็นมุทิตาถ้ามันจบแล้วเนี่ยจึงแสดงความยินดีทั้งคู่นะครับที่เข้าใจกันเห็นไหมฮะเมตตาคนที่มีเมตตาธรรมเนี่ยมันจะค้ำจุนโลกค้ำจุนแปลว่าถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะค้ำจุนไม่ให้เกิดการทะเลาะกันนะครับคนที่มีเมตตามันเป็นธรรมชาติของคนที่มีสิ่งนี้อยู่ในตัวของเขาเองถึงจะมีน้อยยืนยันว่าจะมีน้อยมากอุเบกขาเนี่ยครับ
ไอ้ตาช่างตาช่างอะไรตาช่างความยุติธรรมเนี่ยก็มีตาช่างเนี่ยต้องเท่ากันเนี่ยตาช่างเท่ากันเนี่ยแสดงความไม่รู้เบกขาแปลว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันเท่ากันเนี่ยเนี่ยตาช่างก็ต้องถ้าตาช่างอย่างนี้ก็ต้องยกให้ท่านผู้พิพากษาท่านผู้พิพากษาท่านก็ไปรูปแบบของตัวบทกฎหมายใช่ไหมครับกฎหมายเนี่ยมาตราเดียวกันเนี่ยนั่นแหละครับเถียงกันเพราะมาตราเดียวกันมาตราเดียวกันเนี่ยมาตราหนึ่งเพราะนั้นภาษาเนี่ยมันทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันคานกันบ้างก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอุเบกขามันเป็นทางลึกของสำนึกเพราะฉะนั้นท่านผู้พิพากษาจึงมีส่วนหนึ่งกันเอาไว้เพื่ออะไรมาเพื่อใช้คำว่าดุลยพินิจใช่ไหมไอ้เจ้าดุลยพินิจเนี่ยเผื่อไว้ใช้ทางด้านอุเบกขาถ้าดุลยพินิจจริงๆมันต้องไม่มีบวกไม่มีลบคือไม่มีนอกไม่มีในอธิบายให้สองฝั่งได้เข้าใจนะนี่เป็นต้นเห็นไหมลักษณะอย่างนี้ถ้าสองฝั่งเข้าใจได้ดีมันก็จะไม่ทะเลาะ กันคือจบแล้วจบเลยแปลว่าก็แสดงว่านี่คือแสดงความมุทิตาใจให้กับคู่กรณีทั้งสองด้านนี้ได้ลงในอย่างเต็มที่ก็เป็นมิตรต่อไปก็ทำอย่างใหม่สร้างใช่ไหมลงทุนร่วมกันไปเลยฮาร์ฟทำอะไรก็ไปมันก็จะเดินก้าวหน้าเป็นความจริงนะคนเราทะเลาะ กันเบื้องต้นจำให้ดีถ้ามันลงเอยได้ชัดเจนผลปุ๊บไปลงทุนทุกอย่างร่วมกันฮาร์ฟไปได้ดีต่อด้วยครับเพราะถ้ามันรู้ใจกันเหมือนผมกับเพื่อนเคยเตะก้านคอกันอะไรกันตอนเรียนหนังสือตอนหลังมาก็เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยดีๆเตะก้านคอกันตามอะไรตามไวนะเราให้ฟังนะเมตตากรุณาเมตตาเนี่ยคือเรื่องของใจนะโยมนะกรุณาคือเรื่องของการกระทำคนที่มีคุณสมบัติเมตตากับกรุณาผสมอยู่ด้วยกันนะฮะมนุษย์พันนี้เขาเรียกว่ามนุษย์พันที่เป็นพระโพธิสัตว์จำไว้เลยครับจะมีเมตตากับกรุณาควบคู่กันนะมนุษย์พันพระโพธิสัตว์นะเหนือกว่าพระโพธิสัตว์ก็คือมนุษย์ผู้ซึ่งเป็นในระดับอนาคามีอนาคามีเท่านั้นที่จึงจะเบิกขาได้นะครับต้องอยู่ในจุดอนาคามีนะครับจึงจะเบิกขาได้อุเบกขาจริงๆนะไม่ใช่อุเบกขาลวงนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นการประชุมก็ได้ในก็ตามทีประชุมเล็กประชุมใหญ่ประชุมใหม่ประชุมเก่าถ้าคนนั่งหัวโต๊ะไม่ใช่นะไม่ใช่พระอนาคามีโอนเอ็นหมดบอกให้ทราบเพราะฉะนั้นคนนั่งหัวโต๊ะตัวกลางเนี่ยจึงจะมีความสามารถแชร์สองข้างนี้ให้ได้อย่างพึงพอใจในรูปแบบที่ไม่ทะเลาะกันอีกนะมาจึงจะสยบปัญหาใดๆได้จำไม่ดีครับนี่คือทฤษฎี3+1จึงจะสยบปัญหาใดๆได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของอำนาจนะไม่ใช่เรื่องของอำนาจทางด้านกฎหมายนะไม่ใช่เด็ดขาดเพราะกฎหมายมันไม่ได้มาจากพื้นฐานของอะไรถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคนะภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติมันไม่ได้มาจากเงื่อนไขธรรมชาติเป็นตัวรองรับกฎหมายทุกวันมาจากนักปกครองรุ่นก่อนแรกๆนี่มันสืบสายกันมานะลากดึงมาหมดนะครับมาหลังก็เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไอ้ลดน้อยกว่าเดิมแทบจะไม่มีแต่เพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยกฎหมายเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันยิ่งยุ่งมันยิ่งมากจริงๆแล้วต้องลดพยายามลดกฎหมายข้อบังคับใดๆต้องลดออกมาเอาพื้นฐานทางด้านความเป็นธรรมชาติเข้ามารองรับครับจึงจะมีข้อยุติกันมนุษย์จึงจะนะจึงจะรักแล้วก็สามัคคีกันอย่างดียิ่งครับนะถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคนะภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาตินะ
บุคคลที่ใจเป็นอุเบกขาเท่านั้นจึงจะควบคุมได้จำไว้เลยครับคนที่นั่งหัวโต๊ะประชุมเล็กประชุมใหญ่5คน10คน100คนเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ต้องเป็นกลางจริงๆนะครับจึงจะผ่านได้ทุกๆเรื่องทุกๆเงื่อนไขในความเป็นจริงของโลกใบนี้ที่เป็นอยู่นะครับแต่มันก็หาง่ายไหมล่ะครับ ใจเวขาหาง่ายหรือหายากครับพระอนาคามี ไม่ใช่ง่ายนะทีนี้ไอ้ตัวบวกหนึ่งไอ้สามส่วนนี้เข้าใจแล้วนะเข้าใจนะครับเข้าใจนะท่านอยู่จุดไหนก็ตามทีวันหนึ่งถ้าหนึ่งมีประเด็นปัญหาจะเอาอย่างเดียวใช่ไหมเอาอย่างเดียวใช่ไหมเอาอย่างเดียวฝั่งนี้เฮ้ยมึงจะเอาอย่างเดียวได้ไงวะเนี่ยเห็นไหมไอ้ฟังดีนี่เห็นไหมนั่นนะมันไม่ได้มันต้องมาฮาร์ฟครึ่งทางกันนี่เพราะนั้นคนที่จะฮาร์ฟได้ครึ่งกลางได้ก็ต้องไอ้วินนี่ก็คือเรื่องหนึ่งนะครับวินนี่ก็ได้แต่ภาษาได้แต่อะไรพวกนี้นะครับต้องภาวะทางใจลึกๆถึงจะเป็นกลางได้แน่นอนต้องเข้าใจทั้งสองด้านนะครับคนเป็นกลางไม่ใช่วางเฉยแบบไม่รู้อะไรสักอย่างนึงนั่นไปทำปุ๋ยที่ว่าเนี่ยโอเคนะเหมาะอย่างยิ่งที่จะมานั่งหัวโต๊ะถ้าใครก็ตามที่ใจไม่เป็นอุเบกขาหรือไม่ถึงขั้นนั้นอย่ารับขันอาสานั่งหัวโต๊ะเช่นประธานนู่นประธานนี่เห็นไหมครับโครงสร้างใหญ่ละประธานกรรมธิการนู่นนี่นั่นโอ้โหเห็นไหมจะเริ่มไปแล้วมาประธานนั่งหัวโต๊ะแค่เดินก็รู้แล้วจริงแค่พูดมาคำสองคำก็รู้แล้วมันจะไปนั่งเป็นประธานได้ยังไงมนุษย์พันอย่างเงี้ยจริงไอ้ซอสอะไรซอสอะไรนะฮะอย่าไปแตะแค่พูดแค่นั้นก็รู้แล้วจริงนะภาษาที่ออกมารวมทั้งอากัปกิริยาเนี่ยมันไม่มีเปอร์เซ็นต์ของความเป็นกลางที่จะนั่งหัวโต๊ะได้เลยหาไม่เจอเลยประธานใดๆก็ตามที่ทุกวันเนี่ยครับมันถึงได้ยุ่งเหยิงหมดทุกเรื่องเนี่ยเห็นไหมนี่โครงสร้างใหญ่นะผมแต่เข้ามาประธานกรรมธิการนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะแต่ละคณะเนี่ยมันมีทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ใช่30กว่าไม่รู้มีกี่กระทรวงนั่นนะฮะก็ใช่แหละโอเคไหมประธานก็เยอะแยะสารพัดเยอะแยะนั่นแหละนะฝากเอาไว้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะฮะสำหรับท่านที่มาเข้าใจทฤษฎี3+1ต่อไปจะพูดถึงตัวหนึ่งนะครับไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยมันมีทางออกคนที่มีใจเป็นกลางเนี่ยได้แค่ข้อยุตินะครับยุติในทางที่ดีอย่างยิ่งโอเคนะยอมรับว่ายุติลงเอยได้ดีอย่างยิ่งนะถ้าคนนั่งเป็นประธานใดๆก็ตามมีใจเป็นกลางใจเป็นอุเบกขาปัญหาทุกปัญหาจะยุติได้ดีอย่างยิ่งแต่หาทางออกไม่เจอเพราะฉะนั้นตัวที่3จึงมีทางออกตัวปัญญาจะมานะมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่านะครับมีตัวปัญญามาหนึ่งเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยโอ้โหทุกอย่างสุดยอดเลยอย่าลืมนะเมื่อกี้ผมบอกว่าคนเมฆขาวคืออนาคามีนะครับเพราะฉะนั้นหมายหนึ่งคืออรหันต์ครับอรหันต์ครับตรงนี้คืออรหันต์นี่คืออรหันต์ถ้ามีปุ๊บเขาจะชี้เลยครับไอ้ที่เถียงกันตรงนี้นะต้องตรงนี้นะทางออกต่อไปต้องนี้นะแล้วก็จะสุดยอดมากมันอยู่ที่ว่าโลกใบนี้มีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีก็จบข่าวก็ยุ่งต่อไป ยุ่งต่อไปโลกใบนี้ถ้าไม่มีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงยุ่งต่อไปอ้าวพูดถึงคุณสมบัติพระอรหันต์พระอรหันต์ก็จะคุยถึงนู่นพระอาลอนู่นน่ะพระอาลอเห็นไงล่ะไอ้ผมก็ไม่ถนัดเหมือนกันนะ
โทษทีถ้าผิดก็คือผิดนะเออนะ นะนู่นพระผู้เป็นเจ้านู่นนะนู่นเห็นไหมแล้วใครกะพระอรหันต์นะนู่นวันก่อนก็พูดบ่อยมั้งครับกลุ่มอะไรกลุ่มโอมนารายนารายเออนารายก็น่าคิดน่าพูดนะครับนารายกลุ่มนารายนู่นนะกลุ่มสาธุนะโอมก็คือนารายนารายมานะโอเคผิดอย่าว่ากันนะผมเขียนตัวนี้ก็พอได้รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็กลุ่มสาธุก็อะไรอ่ะพระพุทธเจ้าได้ไหมได้อ่ะพระพุทธก็แล้วกันพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเข้าถึงโน่นเนี่ยย้ำเลยนะฮะมีแต่ระดับพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะคุยกับพระอรหันต์ได้กับพระผู้เป็นเจ้าได้กับพระนารายณ์ได้กับพระพุทธเจ้าได้บอกให้ทราบเพราะนั้นมีไหมนะครับอรหันต์เด่นดีนะแขกถ้าไม่มีโลกใบนี้ยุ่งไปตลอดบอกให้ทราบนะไอ้ตัวอุเบกขานี่ขอให้มันได้เลยครับไม่รู้อุเบกขาถ้าหากว่าเป็นผู้นำของผู้คนในบ้านเมืองเนี่ยยุติทั้งหมดยุติปัญหาได้หมดทุกปัญหาแต่อรหันต์ก็จะมีทางออกในการที่ทำอะไรต่อจะก้าวหน้าเพราะว่าอรหันต์ก็จะมีความคิดที่อะไรที่เกินโลกเข้าใจครับบอกให้ทราบจะเกินพอนึกออกไหมฮะนี่คือหมายเลขหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าทฤษฎี3บวก1ก็หมายเลขหนึ่งถ้ามีอยู่ในส่วนพระอนาคามีนะพระอนาคามีนะบอกไว้เลยครับถ้าเป็นหมายเลขหนึ่งของการบริหารการของประเทศประเทศนั้นสงบเรียบร้อยแน่นอนมีหนึ่งเดียวนะไม่ทราบว่าถ้ามีหนึ่งเดียวอุเบกแปลว่าประเทศนี้ไม่มีถึงขั้นพระอนาคามีเลยเอาเปล่าลุงหอกข้อเลยข้อโต้ด้วยนี่มันถึงได้วุ่นเอาเราฟังแค่นี้ก็ไปนั่งคิดเองคนไหนชอบนั่งหัวโต๊ะนานๆๆๆเอาล่ะทีนี้ถ้าหาว่าอรหันต์ทีนี้ครับหนึ่งเดียวไม่ต้องอะไรมากในโลกนี่ซ้ำไปในภูมิภาคในโลกบอกให้เลยนะครับอรหันต์บอกให้ทราบไปนะถ้ามีนะถ้าไม่มีก็อย่างว่าทุรุทุกังต่อไปโอเคไหมเอาล่ะทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับทีนี้สิ่งที่ลงกำลังพูดถึงเวลานี้นะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยพยายามเหลือเกินที่จะพัฒนามนุษย์เนี่ยรู้ไหมให้อะไรให้เข้าถึงพระธรรมหรือว่าบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์ทุกมิติ มีแต่พระพุทธเจ้าตอนนั้นผลิตพระอรหันต์ได้ตั้งไกล 1,250 พระองค์ใช่ไหมครับในวันมาฆบูชานึกออกไหมครับที่บอกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดมาอยู่ร่วมในรวมกันที่จุดเดียวก็ไม่ต้องนัดหมายความจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นคนนัดบอกกันด้วยพระอรหันต์จะนัดโดยวิธีไหนวิธีที่พิสดารกันแล้วกันพระอรหันต์เนี่ยเขานัดกันวิธีที่พิสดารที่สุดกันแล้วกันแข็งไหมเพราะว่าพวกนี้เขาจะรู้มิติของเขาง่ายๆนะครับก็อยากจะแจ้งเพื่อโปรดทราบในสิ่งเหล่านี้นะฮะเมื่อเวลาทราบแล้วก็น่าจะเป็นบุญหูถ้าหากว่าลุงพูดมามันไม่เข้าหูก็มันผิดจากสิ่งที่ท่านเคยจำกันมามันผิดแน่ๆแล้วล่ะเพราะว่าท่านเคยจำนู่นนี่มามันถูกมาหมดแล้วแหละโอเคนะพอเวลามาฟังลุงมันก็ผิดเพราะนั้นลุงนี่ผิดแน่ๆผิดจากสิ่งที่ท่านเคยจำมาแน่ๆเนี่ยโอเคไหมลุงพูดนี่ผิดหมดแหละผิดจากสิ่งที่ท่านทั้งหลายเคยจำมาหรือไม่หรือผิดจาก
มนุษย์นอกจอเนี่ยอยู่นอกจอที่เคยจำมาแน่ๆงั้นเข้าใจกันใหม่ซะนะครับนะนะเพราะมนุษย์ทุกคนทุกท่านนะสามารถพัฒนาตัวตนเข้าไปให้ถึงจุดที่เรียกว่าถึงขั้นอะไรล่ะสิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปคืออรหันต์นั่นนะครับว่าทำไมทีนี้มันอยู่ที่ว่าอรหันต์เดินดินหรือนอนแบกับดินนะครับถ้านอนแบกับดินก็ต้องนะพระอนาคามีนะฮะใจต้องเป็นอุเบกขาเนี่ยตรงเนี้ยนี่นอนแบกับดินนะครับพระอรหันต์นอนแบกับดินนะตรงนี้นะจำหน่อยพระอนาคามีใจต้องเป็นอุเบกขาชัดเจนนะครับผมเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินทำไมถึงพูดเช่นนี้ฟังเลยครับคือในระหว่างที่เดินดินไปเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะในการอะไรก็สวยแต่เถอะจะยุติกันลงเอยได้อย่างดีเลิศประเสริฐสมแตนพอเวลาร่างกายมันเดินไม่ได้เพราะมันต้องตายใช่ไหมล่ะเกิดแก่เจ็บตายของธรรมาโลกเนี่ยพระนั้นตอนที่เขาเดินก็นอนไปกับดินตรงนั้นนะครับวาระจิตวิธรรมเขาจะหลุดเองหลุดเข้าสู่อรหันต์ในนาทีสุดท้ายแป๊กแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายเพราะว่าพระอนาคามีเนี่ยก็แปลอยู่แล้วว่าเป็นผู้ที่ไม่มาเกิดอีกแล้วง่ายๆคือชาติสุดท้ายนั่นแหละโอเคไหมในระหว่างที่เดินดินกินข้าวแกงอยู่ก็นั่งให้ความรู้ความผู้คนไปไหนก็มีแต่ยุตินะที่ไหนมีปัญหาขึ้นในบ้านในเมืองอะไรต่างเขาพูดแค่แป๊บเดียวจะยุติทันทีครับเพราะเขามีปัญญาระดับนั้นไม่ไปเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยก็พยายามสอดแสวงหาทางด้านกลุ่มศาสนาแล้วก็พัฒนาใช่ครับทีนี้ศาสนาทางไหนล่ะทีนี้ทางด้านขออนุญาตครับทางด้านชาวมุสลิมทางด้านเนี่ย ก็พัฒนาใช่ครับทีนี้ใช่ไหมฮะทางด้านคริสต์เหมือนกับพัฒนาเขาพระเจ้าใช่ครับทางด้านองค์กรนู่นพระนารายณ์เนี่ยสาธุกับพระพุทธเจ้าเลยครับเพื่อพัฒนาการเข้าถึงทางพระพุทธเจ้าไม่ใช่เชื่อนะให้เข้าถึงนะด้วยพัฒนาเข้าถึงโสดาคตาอนาและอรหันต์ไงนี่พระพุทธเจ้าจะนำพาสู่การเข้าถึงไม่ใช่นำพาให้เกิดความเชื่อนะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครเชื่อนะบอกให้ทราบไว้พระองค์ที่มีไอ้กรรมสูตร10ข้อคือตรงนั้นวางเอาไว้ให้เป็นดุลพินิจของแต่ละบุคคลที่จะต้องพิจารณาต่อไปโอเคไหมครับพอทันนะก็หวังว่าน่าจะทันในสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรเกินเลยเกินเถิดง่ายไปกว่านี้นะครับจบไหมเนี่ยลุงว่าจบนะอ้อขอเพิ่มนิดนึงครับไอ้นารายเนี่ยครับมีคนเขาให้ความเห็นมานะว่านารายอวตารนะคำว่าอวตารอวตารมาเป็นนารายหรืออวตารมาเป็นศิวะอวตารเป็นอุมาอวตารมาเป็นวิษณุอวตารมาเป็นพระพรหมคำว่าอวตารเนี่ยมันต้องเหนือกว่าคำว่าอวตารเพราะฉะนั้นคำว่าอวตารมันแปลว่าอะไรถ้าบอกว่ากลุ่มโอมเนี่ยสูงสุดของกลุ่มโอมที่ใช้กันก็คือนารายณ์ศิวะอุมาพระพรหมพระวิษณุเนาะรุ่นต่อมาก็คืออะไรล่ะที่หัวเป็นช้างอ่ะพระพิฆเนศเงี้ยนั่นก็เป็นพระมเหสีต่างๆแปลงรูปแปลงร่างเยอะแยะ108นะครับแปลงรูปร่างเขาแปลงได้เยอะอุมาเนี่ยเยอะมากนะครับแปลงร่างต่างๆนะเหมือนกันทั้งนั้นนะครับเยอะมากๆเลยแปลงร่างไปได้108ประการถามว่ามีอะไรเหนือกว่านารายณ์ไหมคำอธิบายจากผู้รู้ไม่รู้ใครรู้ที่ว่าหรือว่าลุงออกม่วงก็ไม่รู้เขาบอกว่าทั้งหมดที่ว่ามาทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวกันคือเอาเป็นเสมอกันนะครับนะจะเป็นผู้สร้างจะเป็นผู้รักษาผู้ทำลายทางฝั่งลุงนะครับผู้สร้างนะแล้วก็ผู้สร้างคือพระพรหมรับได้
ผู้รักษานารายณ์ผู้ทำลายคือศิวะกับอุมาท่านลุงวินิจฉัยนะ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 ศิวะสัญลักษณ์ศิวะคืออะไรทีเนี้ยสัญลักษณ์อุมาคืออะไรเนี่ยอะไรถ้าไม่ใช่โยนีทีเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสัญลักษณ์อุมาคือโยนีเห็นไหมสัญลักษณ์ของศิวะคือศิวะลึงหรือเปล่าผมว่ามันใช่นะนั่นแหละครับคือตัวที่ก่อปัญหานะครับเพราะนั้นการเกิดเป็นทุกข์ก็คือตรงนี้แหละครับที่พระเจ้าให้มาในการเกิดเป็นทุกข์คือตรงนี้แหละรวมความแล้วนะฮะคำว่าอวตารเนี่ยอวตารมาเป็นศิวะเป็นพระพรหมเป็นพระวิษณุเรียกว่าเป็นพระอะไรเมื่อกี้เนี่ยพระนารายณ์หรืออุมาอวตารมาอย่างนั้นใช่ไหมคำว่าอวตารมาแปลว่ามันต้องมีที่มาใช่ไหมครับไอ้ที่มาตรงนั้นคืออะไรตรงนี้ไม่มีใครตอบได้เลยนะที่มาทีนี้ถ้ามีที่มาที่ถ้าไปทีเนี้ยถ้าไปพัฒนาไปพัฒนาไปพัฒนาไปภาษามันน่าจะมีคำว่าอะไรโมกษะใช่ไหมโมกษะดีกว่าเนี่ยเวลาพัฒนาไปเข้าโมกษะง่ายๆคือทางด้านพุทธศาสตร์ก็คือเข้าพระนิพพานนั่นเองครับเวลาพัฒนาไปก็เข้าพระนิพพานพระนิพพานไปปื้ดโอเคไหมเข้าพระนิพพานไปได้ก็ต่ออรหันต์นั่นเองที่เข้าไปตรงนั้นได้นะครับอรหันต์กับพระอนาคามีนะครับที่จะเข้าพระนิพพานได้นะครับตรงนั้นถึงจะได้เพราะนั้นแล้วปีไหนน่ะศิวะอุมาจะเข้าพระนิพพานทีเนี้ยเห็นไหมครับปีไหนพระพรหมพระวิษณุหรืออุมาจะเข้าพระนิพพานเนี่ยไม่มีเข้าพระนิพพานอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเขาพระนิพพานแล้วก็ต้องมาพูดไล่ถึงพวกนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในโลกใบนี้งั้นเข้าพระนิพพานก็ตามทียังไงยังไงก็มีทางเดียวที่เข้าได้ทางของพระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกในส่วนตัวผมนะเพราะว่าคำสอนมันออกมาชัดเจนในเรื่องของพุทธบริษัทสีมีสิทธิ์โดยชอบธรรมจะเข้าสู่พระนิพพานได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเป็นหญิงหรือเป็นชายนักบวชฝ่ายหญิงกับชายนักเบียดหญิงชายหรือมันครอบคลุมเพราะฉะนั้นอย่าน้อยเนื้อต่ำใจครับท่านที่เป็นคารวาสลุงงอบอกว่านักเบียดนะครับส่วนจะเบียดไม่เบียดไม่เรื่องนึงก็เรียกว่าคารวาสแหละอย่าน้อยเนื้อต่ำใจน้อยอย่าน้อยเนื้อต่ำใจครับขอให้ฝึกปฏิบัติทางกายใจใจเนี่ยเมตตากรุณาอุเบกขานมุทิตาไม่รู้ให้มีเมตตากรุณาเป็นตัวหลักนะฮะคนที่มีภาวะนี้ถือว่าการใจกับการกระทำถือว่าเป็นบริบทของพระพระอะไรวะเนี่ยพระโพธิสัตว์โอเคนะพระโพธิสัตว์โอเคนะพระโพธิสัตว์จำไว้เลยครับเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่พูดถึงกันบ่อยๆในสายพุทธะเนี่ยแล้วก็อมิตพุทธเนี่ยก็คือพระแม่กวนอิมนั่นแหละครับครับพระแม่กวนอิมเนี่ยพระแม่กวนอิมเนี่ยเขาชักชวนเชิญชวนให้กินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นั่นแหละครับก็คืออาหารเจอาหารเจมังสวิรัตนั่นแหละครับก็แปลว่ามันก็จะมาตรงกับฝั่งลุงนี่นะฮะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาไหมครับเห็นไหมสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยยังมีข้อแม้กินไข่ยังได้ไหมไข่มันปฏิสนธิสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยทำมาเล่นไปนะไข่เห็นไหมฮะก็ทำนองนี้นะครับเป็นอาหารเป็นยาเนี่ยฮะลองคิดอยู่ในกรอบนี้สิครับแล้วมันจะเข้าสู่ร่องของการที่ค่อยเทนค่อยไปค่อยๆปรับค่อยๆปรุงค่อยๆอะไรก็ว่ากันไปอะไรทำนองนั้นนะก็ยกย่องนะฮะในเรื่องของพระโพธิสัตว์เมตตากรุณานะครับแล้วก็ต่อไปมันก็จะไปถึงตรงไหนช่วย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 เพื่อถึงจุดหนึ่งก็วางอุเบกขาใช่ไหมครับอุเบกขาใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งจะไปเวิร์นเนี่ยโอ้อุเบกขาหมดแล้วสมบัติในยุคคนหมดแล้วจ้าอย่างเงี้ยโอเคไหมครับ
เหลือไว้แค่ลมหายใจอย่างเงี้ยนั่นนะฮะบริบทของพระโพธิสัตว์นะฮะเขาบอกรับคุณหารเรียบร้อยแล้วของอยู่ของกินเขาเก็บไว้ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บของเก็บก็จะเหลือไว้ส่วนของเขาโดยเฉพาะไม่เขาไม่เดือดร้อนแน่นอนแล้วก็ไม่เคยเดือดร้อนนี่คือเขาวางใจเอาไว้เป็นพระโพธิสัตว์นะฮะและถ้าเป็นมหาโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์ต้องเข้าใจอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นพระมหาโพธิสัตว์นะมีส่วนเกินเนี่ยนะบริจาคทานอะไรก็ว่ากันไปให้ผู้ที่ต่ำต้อยโอ้ด้อยโอกาสกว่าเรานั่นนะเป็นลักษณะพระมหาโพธิสัตว์เนี่ยพอเวลาถึงขั้นปุ๊บเดี๋ยวยุคนี้นะฮะมันจะถึงยุคอุเบกขาเป็นยุคชาติสุดท้ายบอกให้ทราบไว้ยุคนี้แหละครับเพราะมันยุคนี้มันมีลุงหอกมาเล่าให้ฟังโอเคไหมครับ ยุคนี้มันมีลุงหอกมาเล่าให้ฟังผ่านจอเนี่ยนั่นมันก็เลยจะเห็นเป็นค่อนข้างจะมีแนวทางหรือเนี่ยบอกไม่เสียชาติเกิดไว้นะปัจจุบันนี้ก็รักษาเนื้อผ้าคือมีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บไปบ้างเนี้ยนะถ้าหากว่าขีดเส้นใต้แล้วโอ้สบายเท่านั้นนะครับก็จะให้ในสิ่งที่บริจาคต่างๆนะสารพัดออกไปพอนึกออกเนาะก็ขอให้เป็นเช่นนี้ก็หวังใจว่านะฮะท่านที่ติดตามมาตลอดนะฮะทฤษฎี 3+1 ตามที่ลุงเนี่ยพยายามที่จะโค้ดย่อนะย่อให้เล่าสู่กันฟังในรูปแบบของลุงกันแล้วกันนะก็หวังว่าคงจะได้ในส่วนที่จับไปงั้นคนไหนที่เคยทะเลาะวิวาทกันได้ฟังตรงนี้ก็เชื่อว่าไม่น่าจะทะเลาะวิวาทกันในเรื่องใดๆก็ตามดีโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่าจะทำหน้าที่เป็นคนกลางเนี่ยฮะจะต้องใจต้องอุเบกขาหรือว่าใจมีเมตตากรุณาเนี่ยครับอย่างน้อยต้องมีเมตตากับกรุณาครับอย่างน้อยนะอุเบกขาเนี่ยมันถือว่าสูงสุดแล้วโอเคนะถ้าหากว่าเหนือกันนั้นก็คืออรหันต์ตัวนี้จะให้ปัญญานะครับพวกปัญญาโอเคนะก็หวังว่าดีใจครับที่ท่านยังอยู่หน้าจอกันหมดทั้งหมดนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับเอาละผมก็ถือโอกาสลบให้ฟังเอาละตอนนี้ก็มาสู่หน้าจอโดยตรงนะฮะว่ามีใครถามถ่ายไปมาไหมติดขัดอิรัดไหมครับติดขัดอิรัดไหมครับไม่มีเนาะไม่มีลุงก็จะรู้หน้าจอใครถามถ่ายไปมาก็จะว่ากันไปตามเกิดตามมี